การที่ยกสติปัฏฐานขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติโดยย่นย่อนั้นถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องฟังต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยจึงจะได้ชื่อเป็นชาวพุทธที่แท้จริงท่านทั้งหลายจะมาฟังสวดมนต์จะมาฟังธรรมกี่ร้อยสวดกี่พันสวดกี่พันเทศนาไม่มีประโยชน์หรอกตราบที่ไม่มีสติปัญญาและความเพียรชอบกนจิตหนึ่งนี้ที่กำลังนั่งสดับอยู่เนี่ยการฟังธรรมจะเป็นการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์ยังเป็นการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดถ้าถึงองค์สามจึงกล่าวได้ชัดเจนในพระไตรปิฎกว่ามีผู้ฟังธรรมมากมายสำเร็จธรรมมีผู้ประพฤติธรรมโดยอิริยาบถต่างๆมากมายสำเร็จธรรมมีผู้สวดมนต์สวดสาธยายไปมากมายสำเร็จธรรมเพราะอะไรเพราะถึงองค์สามท่องบทจดจำคล่องปากขึ้นจิตจนกลายเป็นสุขันเพ่งรู้ให้แจ่มแจ้งและเข้าใจในธรรมนั้นก็เพ่งรู้ให้เข้าใจตรงนี้คือสติปัฏฐานธรรมดังนั้นเราใช้สติตัวนี้กำหนดยึดลมคู่นี้และเมื่อลมหายใจเข้ายาวมีสติรู้ชัดหายใจออกยาวสติรู้ชัดปัจฉนาติก็รู้ชัดไม่รู้คลุมเครือไม่รู้แบบมึนๆรู้ชัดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยลมหายใจนี้เข้ายาวออกยาวมันชัดเลยต่อไปมันสั้นลงสั้นลงละเอียดลงจากเรื่องเดียวเข้าสั้นออกสั้นมันชัดอีกคำว่าชัดตัวนี้คือสติทำงานอย่างต่อเนื่องชัดเจนมากตามสันฐานแห่งลมคู่นี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดการพัฒนาสติมีความเข้มแข็งขึ้นมีสัมปชัญญะประกอบเกิดขึ้นกับจิตนั้นให้เป็นสิกขิศึกษาเกิดการสังเกตเห็นชัดเจนในสภาพธรรมที่ละเอียดและปราณีตเมื่อหายใจเข้ารู้ถึงซึ่งสภาพธรรมที่เกิดการปรุงแต่งณขณะหนึ่งร้อยณขณะหนึ่งจิตนั้นเรียกว่ากายสังขารลมเข้าไปปรุงแต่งกายกายคืออะไรกายคือกองรูปกองรูปคือสภาพแห่งการประกอบเกิดขึ้นของธาตุนั้นๆอันหาความเป็นตัวตนบุคคลเราเขามิได้เลยเช่นร่างกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมและไฟลมนี้ก็คือลมที่เข้าไปเติมแต่งให้ดินน้ำลมไฟนั้นมันประชุมอยู่ร่วมกันได้ในขณะหนึ่งนั้นขณะหนึ่งนั้นถ้าขาดลมหายใจคู่นี้แล้วนั้นธาตุทั้งสี่นี้ย่อมแตกสลายไปเป็นธรรมดาดังนั้นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ลมนั้นหายใจเข้าออกเข้าออกนั้นจึงมีสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่ากายสังขารหรือพูดย่นย่อว่ากายลมมีกายลมกายเนื้อซ้อนกันอยู่จึงตามดูรู้กายลมกายลมในกายเนื้อนั้นอย่างละเอียดและเห็นชัดถึงความปรุงแต่งและสงบระงับไปเมื่อมันรู้ชัดเนี่ยเห็นสังเกตศึกษาเห็นชัดเจนนั่นควบคุมได้ไหมควบคุมได้สติปัญญาเนี่ยมันมีการควบคุมการกำหนดดูนั้นและกำหนดกายสังขารนั้นให้สงบลงได้สงบลงได้สงบลงจนถึงอำนาจธรรมตัวหนึ่งธรรมะนี่เป็นกุศลธรรมเกิดปิติเกิดขึ้นเกิดความสุขเกิดขึ้นเกิดความสงบเกิดขึ้นเป็นปรากฏการเกิดขึ้นณขณะจิตนั้นจิตเข้าถึงอารมณ์เป็นที่ตั้งของธรรมฝ่ายกุศลขึ้นย่อมมีปิติมีความสุขแสดงความเป็นรูปแบบของธรรมะที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเช่นนั้นพระเจ้าก็สอนเราต่อไปว่ารู้ทั่วถึงตัวปิตินั้นแหละรู้ทั่วถึงซึ่งความสุขนั้นแหละสิ่งใดเกิดขึ้นขณะนั้นแม้เป็นธรรมฝ่ายกุศลก็ให้รู้ทั่วถึงอย่าไปติดไปยึดอยู่กับสิ่งที่ชอบนะอย่าไปติดไปยึดไปชอบกับสิ่งนั้นแม้ดีก็ให้รู้แม้ไม่ดีก็ให้รู้เราผ่านสิ่งที่ไม่ดีมาให้รู้แล้วก็ละวางไปโดยไม่ไปข้องเกี่ยวด้วยสิ่งที่ดีๆประกอบเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายแต่เรามักจะติดดีกันเพราะเราขาดสติในทางพระศาสนานั้นเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อมีความดีปรากฏเกิดขึ้นแม้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นนี่เป็นคุณความดีแล้วเนี่ยไม่ให้ติดให้รู้สิ่งนั้นเท่านั้นเองรู้สิ่งนั้นที่ประกอบกับจิตนั้นในดีก็มีโทษเสมอเพราะมันยังเป็นดีที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสอยู่ในความดีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นมันมาประกอบกับจิตนั้นเรียกว่าจิตตสังขารพระเจ้าสอนเรามีสติกำหนดรู้ขณะ
จิตตสังขารทุกลมหายใจเข้าออกนั้นจิตตสังขารในรูปศัพท์แปลชัดว่าปรุงแต่งจิตด้วยจิตที่มันปรุงแต่งด้วยอำนาจสภาพธรรมอันหนึ่งก็คือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นณขณะนั้นทั้งปิติและสุขเป็นกุศลธรรมประกอบจิตนั้นเกิดความปรุงแต่งจิตนั้นขึ้นมาอาจิตนั้นเกิดภาวะคิดนึกต่างๆนานาคิดดีไม่คิดชั่วเลยอยากบวชตลอดชีวิตอยากสร้างบ้านสร้างเมืองอยากสร้างประเทศชาติอยากช่วยเหลือคนอยากทำนั้นทำนี้มากมายอยากสละทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีเลยโดยเปิดเปิงไปเช่นเดียวกันมันมีสองส่วนไม่รักก็ชังไม่ดีก็ไม่ดีดีก็ไม่ดีอย่างนี้มันจะคิดอยู่อย่างนี้ไม่บาปก็บุญแต่มันแต่งบุญมันก็แต่งกับมันเช่นเดียวกันในทางสติปัฏฐานเนี่ยให้ดูรู้เข้าใจในความเป็นจริงทั้งสองส่วนและไม่ไปถือรักถือชังในสิ่งนั้นวินัยโลเกอภิชาโดมนัสสังก็ให้กำหนดรู้สิ่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยและรู้เท่าทันความคิดความนึกต่างๆนานาสิ่งสำคัญของคนเราคือรู้เท่าทันความคิดของตนเองเรามักจะเพลิดเพลินกับความคิดนั้นๆและความเพลิดเพลินนี้ทำให้เราติดข่ายอารมณ์ของความคิดที่เกิดที่ข้าไปถือรักชังนั้นจะให้เกิดข่ายอารมณ์ของอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งบาปและบุญนั้นในหลักธรรมที่แท้จริงนั้นจะเรากำหนดรู้สิ่งนั้นแม้สิ่งนี้ดีแม้สิ่งนี้ประเสริฐเลิศล้ำก็ให้กำหนดรู้เพื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ของที่แท้จริงมันยังเป็นมายาจิตอยู่เป็นมายาจิตอยู่พระเจ้าบอกให้กำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนและให้เห็นชัดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทุกขณะจนที่สุดก็เห็นความจริงว่าสงบระงับไปสติที่กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ทิ้งลมคูนี้เลยสติอยู่ที่ลมคูนี้เข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้รู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นณขณะที่เข้าและออกนั้นเข้าไปอะไรเกิดขึ้นออกมาอะไรเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นๆรู้ทำไมรู้ก็คือรู้ตามความเป็นปกตินั้นๆเป็นธรรมดานั้นๆไม่ไปปรุงแต่งด้วยไม่ไปเสริมสร้างเข้าไปไม่กลับไปยึดไปถือสิ่งนั้นด้วยจึงก่อให้เกิดความรักความชังจิตก็จะถูกควบคุมด้วยสติปัญญาให้เป็นจิตกลางๆขึ้นมันสงบลงแล้วเป็นจิตที่กลางๆเกิดปัญญาควบคุมจิตมีอำนาจเหนือสมาธิขึ้นตรงนี้เป็นพลังธรรมแล้วพลังธรรมตรงนี้สามารถใช้จิตนี้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเลยท่านอะไรจะอธิษฐานจิตก็ต้องอาศัยอธิษฐานจิตที่มีปัญญามาควบคุมณขณะนี้มันจะมีพลังมหาศาลเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากสามารถทำจิตนั้นให้มีความบันเทิงรื่นเริงมีความตั้งมั่นเปลื้องอารมณ์เปลื้องปล่อยพันธการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นจิตนี้มีความเป็นอิสระออกมาจากอำนาจความปรุงความแต่งต่างๆได้ทั้งหมดเลยนี่คืออำนาจธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถเข้าถึงและปฏิบัติได้และให้เข้าถึงได้ด้วยตนเองโดยใช้การหลักพึ่งตนพึ่งธรรมก็ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยคือหลักการเจริญสติปัฏฐานธรรมนั่นเองเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วนั้นกระบวนการจิตก็พัฒนาต่อเนื่องไปตามลำดับปัญญาหรือญาณนั้นด้วยการเห็นแจ้งจริงในธรรมทั้งหลายนั้นมันก็ค่อยชำระสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดชำระมูลเหตุของรู้ผิดเห็นผิดคือกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปจนที่สุดแล้วมันสามารถชำระล้างกิเลสนั้นให้ดับสิ้นไปได้และถอดถอนก่อนยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนบุคคลเราขอได้มันจะเข้าถึงธรรมอันหนึ่งคือนิตังมัมมะอิสวมัชฌิมนามิโสอัตตาตินี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราก็เข้าถึงตรงธรรมตรงนี้เพราะเข้าถึงก็ว่ากฎอนัตตาเข้าถึงกฎอนัตตานั้นเป็นปรากฏการณ์เมื่อธรรมะเข้าถึงจิตให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมเมื่อเป็นจิตนิจิตก็จะเป็นจิตที่เป็นกลางกลางสะอาดมีปัญญาสมบูรณ์พร้อมเป็นความปัญญาสมบูรณ์พร้อมเพราะจิตนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยญาณทัศนะวิสุทธิญาณปัญญาทัศนะกันเห็นวิสุทธิสะอาดหมดจดจากกิเลสจึงนำไปสู่การจึงทำให้เกิดคำหนึ่งเกิดขึ้นก็ว่าวิมุตติก็เกิดขึ้นเป็นวิมุตติญาณทัศนะวิสุทธิอำนาจธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อไรตัวคำว่าสัตตาโนคือตัวความเป็นสัตวะทั้งหลายตัวผู้ครองผู้ยึดตัวนี้
ก็จะสิ้นไปณขณะจิตนั้นกลับเป็นวิมุตติคือหลุดพ้นจากการยึดติดยึดถือเป็นด้วยอำนาจญาณทัศนะวิสุทธิเกิดขึ้นดังนั้นธรรมที่ประเสริฐสุดนี้เกิดที่ใดก็ที่จิตขณะหนึ่งนั้นจิตที่เคยเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเมื่อชำระสิ้นไปได้ด้วยสติปัฏฐานธรรมก็ปราศจากกิเลสขึ้นมากลายเป็นญาณทัศนะวิสุทธิและวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของยึดถือยึดมั่นทั้งปวงได้บรรลุคุณธรรม อันวิเศษที่เรียกว่าพระนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงให้เวลาท่านทั้งหลายสัก5นาทีที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่พระที่ฟังสืบเนื่องมานั้นถือว่าทุกคนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว5นาทีต่อไปนี้อาตมาจะพักเสียงขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีสติอยู่ที่ลมคูนี้มีสติอยู่ที่กายนี้รู้ให้เต็มรูปกายนี้มีหลักอยู่3ข้อรู้ให้เต็มรูปกายนี้ถ้าจะรู้อาจจะเข้ารู้เต็มรูปกายนี้อาจจะออกรู้เต็มรูปกายนี้รู้อยู่กับรูปกายนี้อาจจะเข้ารู้อยู่กับรูปกายนี้อาจจะรู้อยู่กับรูปกายนี้และข้อที่3รู้เป็นกลางๆอาจจะรู้เป็นกลางๆรู้ในตัวที่เป็นกลางๆตรงนี้มันเป็นรู้ที่ถูกต้องมันเป็นปัญญามันก็จะเห็นความเป็นจริงของกายนี้เวทนานี้จิตนี้ธรรมนี้ที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมะเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ประกอบเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยหาความเป็นตัวบุคคลของมิได้เลยโดย1รู้ให้เต็มรูปกาย2รู้อยู่กับรูปกายรู้อยู่กับรูปกายรู้ให้เต็มรูปกายและรู้เป็นกลางกลางทุกลมหายใจเข้าหายใจออกใน5นาทีต่อไปนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒมวัชรราชธิดาซึ่งทรงประชวรอยู่เราจะรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยการเข้าถึงจิตที่เป็นกลางกลางเมื่อจิตในห้องทุกจิตในห้องนี้เป็นกลางกลางเท่าเทียมกันมันจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อสู่การอธิษฐานธรรมพร้อมเพรียงกันนั้นมันจะเข้าสู่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมันจะเข้าสู่เมื่ออธิษฐานธรรมเรื่องเดียวกันเนี่ยจิตทุกดวงนี้จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากและเป็นพลังธรรมที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จผลได้อย่างฉับพลันทันใดเลยโดยอาศัยพลังจิตที่ต้องเหมือนกันต้องเสมอกันการที่จะพัฒนาจิตนี่มีเข้าถึงอำนาจธรรมที่เหมือนกันเสมอกันได้ก็อาศัยสติปัฏฐานธรรม1รู้ให้เต็มรู้อยู่ที่รูปกายนี้หายใจเข้ารู้อยู่ที่รูปกายนี้หายใจออกรู้อยู่ที่รูปกายนี้รู้ให้เต็มรูปกายนี้และรู้เป็นกลางกลางก็ให้ทำสัก5นาทีนับแต่ตอนนี้ไปโดยมีท่านประธานองค์คมนตรีเป็นประธานเป็นผู้นำของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอำนาจธรรมที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกันThank you.
ขณะที่ใจเป็นกลางๆต้องระวังการที่จิตเราเนี่ยมันจะหลอกจิตก็คือกิเลสมันจะเข้ามาดึงให้เรานั้นเข้าไปในคลื่นอารมณ์หนึ่งก็คือตัวอกุศลนิวรณ์ 5แล้วก็จะหลับดังนั้นต้องยกกายอยู่ตลอดเวลาห้ามนั่งพิงเลยการยกกายหนึ่งเป็นความเพียรชอบในระดับหนึ่งเพื่อให้ทางจิตนั้นเพียรชอบได้อย่างต่อเนื่องด้วยการกำหนดรู้ทุกขณะและรู้เป็นกลางอยู่ที่การรู้กายนี้หายใจเข้ารู้ทั่วถึงรู้เต็มรูปกายรู้ทั่วถึงรูปกายรู้เป็นกลางทุกขณะประคองได้สัก5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยๆจนที่สุดเราจะแจ่มแจ้งอยู่กับการรู้ที่เป็นกลางและนั่นแหละคือตัวปัญญาที่แท้จริงมันจะเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกให้ทุกคนได้ตั้งใจเพราะหลังจาก5นาทีแล้วนั้นก็จะรวมพลังจิตอธิษฐานธรรมอาตมาจะนำอธิษฐานถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันยังขอเตรียมพร้อมเตรียมจิตท่านตั้งทั้งหลายก่อนยกตัวอยู่ตลอดตัวเนี้ยสำคัญมากแสดงความตื่นตัวตื่นรู้ตลอดเวลาต่อไปหายใจเข้ายาวออกยาวเข้ายาวรู้ตัวออกยาวรู้ตัวให้ชัดเจนอาตมาจะยกคำอธิษฐานที่เคยเขียนไว้ถวายพระองค์ท่านสมัยที่ทรงเสด็จไปที่บูชาพระสีมามาโพสาธิตตัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อินเดียในครั้งนั้นอาตมาเป็นองค์ธรรมถวายธรรมะแต่ต้นพระสีมาโพได้เขียนคำอธิษฐานธรรมและพระองค์ท่านได้สดับแล้วก็กล่าวกระทำอธิษฐานวันนี้จะยกขึ้นมากล่าวนำอธิษฐานธรรมเพื่อท่านทุกท่านได้ระลึกที่จิตใจเพื่อล้อมรวมจิตใจของท่านหลายมีเจตนาจุดมุ่งหมายเป็นอันเดียวกันด้วยจิตที่มีความสงบดีแล้วนั้น